โดยรวมสรุปให้วันนี้นะครับภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับร้องกรณีพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับและเข้าข่ายอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับจึงสั่งให้พรรคก้าวไกลนะครับที่กรณีขอร้องมาว่าขอเวลายืดระยะเวลายื่นเอกสารนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีมติให้ยื่นเอกสารนะครับในวันนี้คือก็คือวันที่4มิถุนายนนะครับก่อนที่จะมีกำหนดการพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่12มิถุนายนซึ่งก็คือวันพุธหน้านะครับและก็ได้สั่งห้ามนะครับไม่ให้พรรคก้าวไกลหรือคู่กรณีแสดงความเห็นในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นการชี้นำการกระทบกระเทือนการพิจารณาคดีของศาลนะครับ